โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไอ้ตัว Vital Bracelet Digimon Monster กันนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Special เวอร์ชัน Special เนาะมันต่างกับรุ่นอื่นก็คือตอนนี้มันจะมีอยู่3รุ่นนะฮะก็คือรุ่นสีขาวสีดำแล้วก็สีเขียวอันนี้ถ้าเป็นสีเขียวนี้จะเป็นรุ่น Special นี่นะฮะรุ่น Specialรุ่นสเปเชียลต่างกับรุ่นธรรมดาก็คือว่ามันจะมีไอ้ตัวอันเนี้ยAncient Warrior Dim Guard ตัวนี้ให้มาด้วยนะฮะซึ่งไอ้ Dim Guard ตัวเนี้ยเหมือนจะไม่มีขายแยกนะที่ถ้าจะเห็นตัวที่ขายแยกก็คือเขาก็ซื้อรุ่นเนี้ยแล้วก็แกะไอ้ Dim Guard ตัวนี้ไปขายแยกซึ่งราคาค่อนข้างสูงอยู่นะราคาตัวนี้ดังนั้นถ้าจะแนะนำให้ซื้อก็คือซื้อเป็นสเปเชียลเวอร์ชันไปเลยจะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือผมเอาไอ้ตัวแบบรับอาหารนะมาห่อไว้นะฮะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ถูใช้เช็ดไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้กันน้ำถ้าเป็นเขาเรียกอะไรนะตัวฟิล์มกันรอยของมันจริงๆก็แพงเหมือนกันนะเขาขายกันค่อนข้างแพงนะดังนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยกำลังดีอันนี้ก็คือช่องใส่ดิมการ์ดแกะออกมาแล้วกรุณาใส่เข้าไปคืนดีๆด้วยนะฮะถ้าสมมุติจอดับอยู่อย่างนี้แล้วเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ดิมการ์ดใช้ไม่ได้อีกเลยรูนี้ก็คือรูชาร์จแบตเนาะโอเคปกติแล้วโดยปกติดิจิมอนเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มแต่อันเนี้ยมีอยู่แค่2ปุ่มนะก็คือข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นปุ่มเลือกส่วนใหญ่ก็จะคือปุ่ม A ของดิจิมอนทั่วๆไปส่วนปุ่มล่างเนี่ยจะทำหน้าที่ของ B กับ C ก็คือตกลงกับ Cancel ถ้ากดแช่มันก็จะกลายเป็นปุ่ม C ปุ่ม Cancel ข้างหลังจะมีจุดวัดชีพจรตรงนี้ไอ้จุดๆพวกนี้ก็คือลำโพงมันไม่โฟกัสโอเคอันนี้ลำโพงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเปิดกับปิดนะครับตอนนี้สำหรับอันนี้จะเป็นหน้าจอหลักสิ่งที่เขาจะบอกก็คือจะมีแบตเตอรี่เวลาแล้วก็ Vital Value ค่าพลังชีวิตนะฮะแล้วก็จำนวน9ที่เดินถ้าเขย่าหรือว่าเดินไอตัวค่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นค่าตัวนี้ทุกๆ59นะฮะทุกๆ59มันจะเพิ่ม Vital Value ให้1 Vital Value ก็คือ2270เนี่ยจะเพิ่มให้1งั้นเดี๋ยวลองเขย่าดูโอเคเห็นแล้วนะครับทุกๆ59จะเพิ่มให้1 Vital Value แล้วถ้าเราไม่ได้ใส่นาฬิกาขณะที่เจ้าดิจิมอนมันตื่นอยู่นะถ้าตอนที่มันตื่นแล้วเราไม่ได้ใส่นาฬิกาน่ะค่า Vital Value จะลดลง50ทุกๆ5นาทีนะครับผมเมนูจะมีอันนี้เป็นเมนูความฟิตของผู้เล่นอันนี้จะเป็นความฟิตของดิจิมอนมิชชั่นต่างๆจะเน้นแนวออกกำลังกายของผู้เล่นนะอันนี้ก็คือแบ็กอัพอันนี้เมนูต่อกับแอปแล้วก็เมนูเซตติ้งนะครับจะมีอยู่เท่านี้นะมาดูกันก่อนอันนี้มาดูที่เมนูความฟิตของผู้เล่นนะฮะอันนี้ก็คือดิจิมอนที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้มันเป็นร่างที่3นะร่างที่3เนี่ยค่าแม็กแวลูมันจะอยู่ที่ 2,500 นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นร่าง4ค่าแม็กแวลูมันจะอยู่ที่ 5,000 ร่าง5จะอยู่ที่ 7,500 แล้วก็ร่างสุดท้ายนะฮะร่าง6จะอยู่ที่ 9,999 ก็คือตันอยู่ที่เท่านั้นเลยส่วนตัวนี้จะเป็นชีพจรที่เจ้า VB เนี่ยมันอ่านเราได้นะแล้วก็นี่จำนวน9ต่อมาข้อมูลของดิจิมอนนะฮะมันก็จะบอกว่านี่ดิจิมอนของเราอายุ4วันเป็นทาสพวกวัคซีนนะฮะ DP อันนี้จะบอกเป็น
ดิจิมอนพอยต์ก็คือถ้าค่านี้สูงสูงโอกาสฮิตเรทจะสูงฮิตเรทก็คือตีโดนนะครับผม HP นี่ก็คือเฮลพอยต์ค่าพลังชีวิตแล้วก็ AP ก็คือแอตแทคพอยต์นะฮะอย่ารีบดับจ้ะอันนี้ก็จะบอกอัตราการต่อสู้นะฮะสู้21ครั้งชนะ15ครั้ง Battle Win Rate เนี่ยก็คือ 71% นะครับผมโทฟี่อันนี้จะได้จากมิชชั่นต่างๆที่เราเล่นนะครับนอกจากนี้ถ้ากดข้างล่างมันก็จะบอกว่าตัวนี้พัฒนามาจากดิจิมอนอะไรบ้างนะครับโอเคต่อมามาดูที่เมนูที่3กันมิชชั่นจะมีมิชชั่นธรรมดาทั่วไปฮาร์ดมิชชั่นสเปเชียลมิชชั่นแอดเวนเจอร์มิชชั่นนะฮะมีทั้งหมด4มิชชั่นมิชชั่นธรรมดาเนี่ยก็คือมันจะให้1มิชชั่นต่อ1วันนะครับผมแล้วมันจะรีเซ็ตตัวเองให้มิชชั่นใหม่ของเราเมื่อนาฬิกาวิ่งผ่าน5ทุ่ม59ไปจนถึง6ทุ่มจาก 23.59 ไปเป็น 0.00 ตัวโทฟี่อันนี้จะรีใหม่อันนี้มีที่บอกคืออะไรก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นมิชชั่นในวันนั้นเพิ่มเนี่ยก็มีวิธีก็คือปรับนาฬิกาไปที่5ทุ่มนะฮะ5ทุ่ม59แล้วก็รอ1นาทีให้ตัวเครื่องเนี่ยมันวิ่งผ่านด้วยตัวมันเองนะเราไม่ต้องไปเร่งจาก5ทุ่ม59เป็น0นะมันจะไม่นับให้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นต้องให้เครื่องมันวิ่งด้วยตัวมันเองปุ๊บแล้วก็จะรีโทฟี่ให้เรามาเล่นเพิ่มนะครับส่วนฮาร์ดมิชชั่นจะเป็นแนวออกกำลังกายอันนี้เดี๋ยวตอนนี้เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวรอดูผมจะปรับให้เป็น5ทุ่ม59เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูสเปเชียลมิชชั่นอันนี้ต้องต่อกับแอปนะครับถึงจะได้โอเคมาดูที่ Adventure Mission นะฮะมันจะมีทั้งหมด15สเตจนะซึ่งตอนนี้ผมผ่านมาแล้วถึงสเตจที่4ถ้าเป็นสเตจ1ก็คือเดินให้ครบ500ก้าวนะฮะแล้วจะได้เจอดิจิมอนแล้วก็ต้องต่อสู้ให้ชนะแล้วเราก็จะผ่านสเตจ1ก็จะเป็นสเตจ2ซึ่งสเตจ2เนี่ยก็จะให้เดิน 1,000 ก้าวแล้วถึงจะได้เจอกับดิจิมอนแล้วก็ต่อสู้นะครับผมส่วนอันนี้เมนู Back Upก็คือ VB 1เครื่องมันจะสามารถเลี้ยงดิจิมอนได้2ตัวนะครับผมก็ถ้าผมเอาตัวนั้นมาแบ็คอัพไว้ปึ๊บก็จะกลายเป็นตัวน้อยเนี่ยมาเดินแทนซึ่งตัวที่แบ็คอัพไว้เนี่ยมันจะไม่นับการพัฒนาไม่นับเวลาไม่มีตายนะครับถ้าไปแบ็คอัพไว้แต่ถ้ามาอยู่ข้างนอกอย่างนี้แล้วเราไม่ใส่นาฬิกาเนี่ยตายนะครับตายแน่ๆไม่ใส่นาฬิกา24ชั่วโมงเนี่ยดิจิมอนตายแน่เราข้ามวิธีการเล่นแอปไปก่อนเดี๋ยวจะบอกสอนเดี๋ยวจะแนะนำเป็นตัวสุดท้ายนะฮะเรามาดูที่เซตติ้งกันก่อนเซตติ้งอันแรกก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็วันที่นะฮะอันนี้จะผ่านไปเลยนะไม่แนะนำอีกส่วนอันที่2จะเป็นแบ็คกราวด์มีทั้งหมด4สีสีฟ้าสีเขียวสีส้มแล้วสุดท้ายเป็นสีประจำดิมแต่ละดิมนะฮะซึ่งดิมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้มันจะเป็นตัวตัวนี้ Impulsity Background ของ Impulsity ก็จะเป็นรูปเมืองอันนี้นะฮะกดตกลงปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความสว่างของเครื่องสว่างมากคือระดับ5ค่อนข้างมืดคือระดับ1นะฮะ3นี่แหละกำลังดีกลางๆแล้วนี่เปิดปิดเสียงนะฮะแล้วก็อันนี้คือรีเซ็ตเครื่องทั้งหมดเลยนะไข่ที่มีอยู่หรือว่าดิจิมอนที่แบ็คอัพไว้เหมือนน่าจะหายไปเลยนะฮะโอเคต่อมาเราก็จะสอนวิธีการใช้แอปนะฮะก็คือเข้ามาที่ Play Store แล้วก็พิมพ์ VB Lab ก็จะขึ้นมาให้เลือก VB Lab พับก็ต้องเป็นแอปนี้แล้วก็กด Install หรือว่า Play อันนี้ผมลงไว้แล้วนะ
เข้ามาที่ VP Lab อันนี้คือผมปิดเสียงไว้อยู่นะเดี๋ยวไปเปิดเสียงให้จะได้กระหึ่มกระหึ่มหน่อยเป็นหน้าโหลดสกรีนนะฮะมาที่เซตติ้งโอเคหน้าจอมันก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือมีไว้เชื่อมต่อกับตัว Vital Wavelet เนาะนะฮะก็คือจะมีส่งดิจิมอนจากมือถือเรามาที่นี่ที่ Vital Wavelet หรือว่าจะส่งดิจิมอนจาก Vital Wavelet มาที่มือถือก็เลือกเอานะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลของดิจิมอนอันนี้ข้อมูลผู้เล่นก็เป็นเซมเมอร์ระดับเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสเปเชียลมิชชั่นที่บอกว่าต้องต่อกับแอปนะฮะก็คืออันนี้แหละอันนี้ก็คือเดลี่มิชชั่นนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นที่จำศีลของดิจิมอนที่เรามีอยู่นะฮะปกติตอนแรกที่ได้มาเนี่ยก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด3ช่องให้เราได้เก็บแล้วก็พอผมต่อดิม1ดิมเขาก็จะให้อีก1ช่องนะครับผมส่วนตัวนี้เหมือนเขาเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาหรือยังไงนี่แหละเขาก็เลยให้มาเพิ่มอีก1สล็อตนะครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าดิมที่เราแอคทีฟมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็แอคทีฟแค่ Impossibility นะฮะส่วนเจ้าตัว Ancient Warrior ดิมการ์ดอยู่ที่นั่นอยู่นะครับผมยังไม่ได้เล่นเล่นแค่ตัวเดียว Impossibilityต่อมาก็จะเป็นไอเทมนะฮะอันนี้ก็คือจะได้จากการทำภารกิจหรือว่าเล่นมิชชั่นต่างๆแล้วก็ทุกๆวันเวลาที่เราเดี๋ยวนะทุกๆวันที่เรามีการล็อกอินเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าถ้าเราซิงกับตัว Vital Bracelet เขาก็จะให้ตัว Vcoin เนี่ยเรามา 1,000 ทุกวันนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ 30,000 Bitcoin นะฮะก็เอามาซื้อของพวกนี้ได้นะครับก็จะมีแบบแนวๆเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้ลบลีเพิ่มพลังแอทแทคอะไรอย่างนี้นะฮะราคาก็จะอยู่นี่ก็จะมีของรักษานะของเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เติมเลือดอะไรอย่างนี้นะครับผมต่อมาก็จะเป็นการต่อสู้ก็จะมีอารีนาต่างๆทั้งลูกี้แชมเปี้ยนโอลี่อัลติเมทโอลี่เมกาโอลี่นี่นะครับผมก็คือร่าง3ร่าง4ร่าง5ร่าง6นะร่างเมการ่างอัลติเมทร่างแชมเปี้ยนร่างลูกี้นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคือแพ็คทีสชนะหรือว่าแพ้เราจะไม่เอามาคิดในสเตตัสของเรานะให้ฝึกเล่นเฉยตัวนี้จะเห็นว่าผมไม่ได้มีดิจิมอนอยู่ตรงนี้นะต้องลองจะเห็นที่จอนก็ถ้าจะให้ดิจิมอนตัวนี้ก็มีหนึ่งส่งจากตัว VB เข้าเครื่องหรือจะส่งจากตัวที่หลับอยู่เนี่ยไปไว้ตรงนั้นก็ได้เวกอัพเพิ่มปลุกตัวนี้ให้ดูตัวน้อยก็จะมานอนแองแมงอยู่นี่โดกิมอนนะฮะอันนี้ที่เขาจะบอกเปลี่ยนใหม่ละเอาตัวนี้ก่อนลองเอาตัวนี้ให้ดูก่อนการที่ดิจิมอนมาอยู่ในมือถือเนี่ยไม่ว่าจะมาอยู่ในแอปการที่ดิจิมอนมาอยู่ในแอปเนี่ยก็คือมันจะหยุดการเจริญเติบโตหยุดเวลาการวิวัฒนาการนะฮะแล้วก็จะไม่ตายถ้ามาอยู่ในนี้คล้ายๆกับโดนแบ็กอัพอีกตัวนึงอยู่ในนี้นะฮะก็คือถ้ามาไว้ในนี้ก็จะแบ็กอัพได้ห
5ตัวบวกกับตรงนี้อีก1ตอนนี้ผมแบ็คอัพได้ทั้งหมด6ตัวแล้วก็ถ้าอยู่ในเครื่องนี้อีกก็จะเป็นบวกอีก1ก็จะเป็น7ตัวแล้วก็เลี้ยงจริงอีก1ตัวสรุปผมเลี้ยงดิจิมอนได้ทั้งหมด8ตัวนะฮะที่มีอยู่ตอนนี้นะแต่ถ้าตรงนี้มีดิจิมอนอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถส่งจาก VB เข้านี้ได้นะฮะตรงนี้ต้องเป็นพอร์ตว่างๆที่จะส่งมาได้ไม่งั้นมันจะดีลิทหรือว่ามันจะทับกันนี่แหละไอตัวที่อยู่น่าจะหายหรือว่าส่งไม่ได้ก็คือตัวนี้มีโทฟี่2นะแซดมูไม่ค่อยได้เอาไปเล่นเท่าไหร่อายุ3วันนะฮะทีนี้จะเห็นว่าจอตรงนี้ว่างนะครับผมจะทำการส่งดิจิมอนจากในเครื่องเข้าไปในแอปนะมันจะบอกว่าให้ทัชกับแอปก็คือส่งดิจิมอนจาก VB เข้าแอปนะฮะก็กดเซ็นปึ๊บแล้วก็เอาทาบกันปึ๊บปึ๊บ2ปึ๊บโอเคก็จะส่งดิจิมอนจาก VB เข้าแอปจะเห็นว่าใน VB ของเราตอนนี้ว่างแล้วนะฮะเป็นจอว่างๆเลยแล้วทีนี้ผมก็เคลียร์ก็คือมีการซิงค์ VB กับแอปนะฮะใน1วันก็จะได้มาอีก 1,000 VB point ครับโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวจะลองแพ็คชีทการต่อสู้ให้ดูนะฮะจะต่อสู้ได้ก็คือต้องเป็นร่าง3ขึ้นไปนะมาที่แพทเทิร์นเดี๋ยวแพ็คชีทให้ดูใครก็ได้ครับเวลานี้นี่ไม่เกียงอยู่แล้วสู้กับเวลสูงๆเลยก็ได้เพราะเราแพ็คชีทเลือดเขา 1,000 เลือดเรา300สู้ครับสู้อึมโอเคสาแก่ใจครับแพ็กทีสนะโอเคนี่ก็คือเราแพ้แต่ก็คือมันจะไม่ได้เอาไปคิดค่าสแตทอะไรนะฮะมันคือการแพ็กทีสenter battle เนี่ยถึงจะเป็นแท็กทีเขาก็นับให้นะโอเคเราก็จะได้ไอเทมมาเพิ่มซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือแอปเขาจะรีตัวเองในตอน6ทุ่มอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า5ทุ่ม 5-9 ไป6ทุ่มเนี่ยมันจะรีให้ไหมหรือว่ามันต้องเป็นเวลาปกติของเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับผมโอเคแล้วทีนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือเดี๋ยวจะส่งดิจิมอนกลับคืนไปให้ดูนะครับผมส่งตัวน้อยส่งตัวน้อยกลับไปคืนการที่เราจะส่งก็คือต้องสวอปตัวที่อยู่ในอันนี้อยู่ในถังเนี่ยออกไปที่พอร์ตส่งรับส่งเข้าออกนะฮะออกมาโอเคมาดูที่นี่เป็นโดกิมอนนะแล้วผมก็จะส่งจากแอปไป VB ปึ๊บเขาก็จะบอกให้เช็คริมการ์ดแต่ว่าเท่าที่ดูไม่ต้องเช็คก็ได้เพราะว่าผมใช้แค่ตัว V ตัว Impulsivity อย่างเดียวนะครับก็คือเช็คแล้วเราก็ไปที่แอปโอเคแล้วก็ทัช
ปึ๊บ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 มันต้องแตะหลายๆครั้งนะไม่ใช่ว่าครั้งเดียวได้นะฮะตึ๊บNFC คราวนี้ทำเอาเวลาเอาใหม่ส่งจากเช็คบินปึ๊บ1 2 3เช็คดิมสแกน1 connect สแกน complete เซนเอาใหม่ดิขออีกรอบเฟลหรือต้องจี้นานๆแฮะต้องจี้เขานานๆหน่อยนะฮะโอเคก็คือตอนแรกผมแตะแล้วก็ถอยแตะแล้วก็ถอยอันนี้ต้องจิ้มแล้วก็จี๊ดไว้ก่อนจี๊ดไว้ก่อนนะฮะโอเคในแอปโล่งแล้วก็อยู่ใน VB แทนนะครับผมโอเคนี่คือการส่งเข้าส่งออกของดิจิมอนไปเข้าเบสเซ็ตนะฮะผมส่งกลับไปคืนก่อนและทีนี้ผมจะแนะนำว่าวิธีการเริ่มเลี้ยงใหม่ทำยังไงนะฮะก็คือตอนแรกผมงมนานมากเลยนะผมหาไข่ไม่เจอว่ามันต้องทำยังไงอันนี้ผมจะส่งจาก VB เข้าแอปนะฮะจีนานๆหน่อยจืดจืดจืดต้องแช่หน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าจิ้วจิ้วจิ้วก็ถอยไม่ได้โอเคส่งมาเก็บไว้เรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นจอเปล่าๆแล้วนะครับโอเคมาต่อกันที่วิธีการเล่นเจ้าตัวไวทัลเบสเลตนะฮะตอนนี้ก็คือหน้าจอตรงนี้ว่างๆแล้วนะไม่มีดิจิมอนเราจะทำยังไงในการเลี้ยงไข่ตุ๊บใบต่อไปนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาดิมการ์ดหยัดครับดิมการ์ดตอนแรกผมนึกว่าใช้แค่ครั้งเดียวก็คือมันต้องใช้ทุกครั้งที่เราจะเริ่มเล่นดิจิมอนตัวใหม่ๆที่จะเลี้ยงใหม่นะฮะแกะช่องดิมการ์ดนี้ออกข้อระวังถ้าจอดับอยู่ห้ามเสียบดิมการ์ดนะฮะให้จอมันติดปุ๊บเสียบเลยปุ๊บเวทติ้งแล้วมาดูกันว่ามันนานขนาดไหนนะฮะอันนี้ผมจะปล่อยให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมจะไม่รีจอนะฮะจะไม่รีก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะเวลาจะเริ่มไขไปใหม่โอเคชัดขึ้นหน่อยได้ไหมเนี่ยได้ไหมนี่ทำไมค้างโอเคดิม accepted ให้ดึงดิมออกวึบแล้ว
ก็ใส่นาฬิกาฮะอย่างนี้โอเคก็จะเป็นตัวโดกิมอนนะครับผมทีนี้เสียบเข้าไปคืนนะแล้วทีนี้ก็ไปที่รูปหลอดไฟนะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี่ออกมาโอเคทีนี้ผมก็จะแบ็กอัพตัวโดกิมอนนะครับเปลี่ยนเอาตัวพาวส์มอนออกมาปึ๊บปึ๊บหลอดไฟแบ็กอัพเอาพาวส์มอนออกมาอารมณ์ยังไม่ค่อยดีนะฮะเป็นรูปก้อนเมฆสีเทาอย่างที่เห็นเนาะอันนี้ก็คือมิชชั่นของฮาร์ดมิชชั่นเนี่ยเคลียร์แล้วนะฮะดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือรีเวลาไปที่เซตติ้งปรับเวลาวันที่แล้วแต่เลยเอาอนาคตมาเล่นก็ได้ไปที่23นะฮะแล้วก็5:59กดตกลงโอเคแล้วทีนี้ดิจิมอนของเราก็จะยังนอนอยู่ขึ้นเป็นรูปฟองอากาศอันนี้วูวูวูอันนี้ก็คือนอนอยู่นะครับถ้าเราเขย่าไอ้ตัว9ก็ขึ้นนะแต่ว่าเหมือนมันจะไม่มีผลต่อไวทัลเบสเลยไวทัลแวลูนะฮะระหว่างนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์กันให้เป็นความอิมพัลสิตี้ดิมกาซะหน่อยถ้านอนอยู่เราจะไม่สามารถเข้าอันนี้ได้นะ6 ทุ่มแล้วโอเค6 ทุ่มแล้วนะเราก็มาเซตเวลาให้เขาตื่นนอนฮะตื่นนอนสัก10 โมงแล้วกันน่าจะตื่นแล้วโอเคตื่นแล้วนะฮะเรามาดูที่มิชชั่นฮาร์ดมิชชั่นจะโดนรีเซ็ตแล้วนี่เข้าได้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือให้ซิทอัพใน30 วินะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะฮะว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนเอานะเดี๋ยวผมต้องใส่นาฬิกาโอเคเดี๋ยวนะขนาดของนาฬิกานะฮะก็คือยาวสุดเนี่ยเหมือนเขาบอกว่าอยู่ที่19 เซนติเมตรนะเนี่ยอันเนี้ย19 เซนโอเคใส่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมนถ้ากดแช่ A กับ B พร้อมกันเนี่ยก็คือมันจะทำการอ่านค่าหัวใจเราอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเ
เขาจะได้เลิกหม่นสักทีโอเคอันนี้คืออาการดีใจนะครับเป็นรูปพระอาทิตย์ไม่หม่นแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นปกติก็คืออะไรเนี่ยมันจะต้องทำหัวใจเต้นให้ได้400หรอหรือว่ารวมกันมั้งมาดูที่ฮาร์ดมิชชั่นก่อนเอานะฮะ30วินะฮะเป็นยังไงมั้งโอเค30วินะอันนี้ก็คือมิชชั่นคอมพลีทนะฮะได้กู๊ดก็คือได้แค่1ถ้วยถ้าได้เกรดนี่ก็คือจะได้2ถ้วยนะฮะฮาร์ดมิชชั่นต่อไปนะฮะต่อยลม20วินะอันเนี้ยง่ายอยู่เอานะครับ3 2 1โอเคอันนี้ได้เกรดนะฮะก็คือจะได้2โทฟี่ฮาร์ดมิชชั่นต่อไปฮาร์ดมิชชั่นต่อวิ่งเร็วๆ20วินะฮะโอ้เอานะ3 โอเคได้ระดับเกรดนะฮะโอเคมิชชั่นต่อไปโอ้สนุกอยู่นะเนี่ยมันได้ใจมากฮันมิชชั่นต่อไปครับสควอช20วิติดเอานะเตรียมตัวยี่สิบวินะฮะในเกรดด้วยในเกรดเลยฮาร์ดมิชชั่นโอเคมี4มิชชั่นต่อวันนะฮะสำหรับฮาร์ดมิชชั่นนะแล้วก็นี่จะเป็นแอดเวนเจอร์มิชชั่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสเตจหนึ่งให้ดูโอเค509นะฮะก็เป็นการออกกำลังกายในรูปนะครับมันจะแค่เดินแกว่งแขนขย่าเฉยๆหรือว่าจะวิ่งแล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนก็คือการที่เราจะได้ดิจิมอนที่แข็งแกร่งนะฮะเราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นเทรนเนอร์ต้องแข็งแรงพอๆกับดิจิมอนนะสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อบางคนอาจจะเอาไปใส่พัดลมแกว่งหรือว่าเอาไปห้อยใส่ขวดแล้วก็เป่าพัดลมพัดนะฮะได้ถึงระดับ9แต่มันจะสนุกอะไรครับอย่างเงี้ยมันกว่าเยอะ
ถอดก่อนจะได้ดูชัดๆตอนนี้โอเคมันจะประมาณนี้นะฮะ509พอดีกดตกลงปุ๊บคนที่เราจะได้สู้ด้วยก็คือ Pausmon เป็นตัวเดียวกันนะฮะพร้อมหรือยังอันนี้ตัวของเรานะไปโอ้โหของเรายังโหนอ่ะดอกน้อยๆดอกเดียวจบเลยโอเคดีใจชนะแล้วโอเคจะเห็นว่าชนะปุ๊บค่า VV ของเราไวทัลแวลูของเราก็จะเพิ่มนะฮะอันนี้ก็คือมันจะเข้าสเตจ2อัตโนมัตินะฮะออโต้ก็คือพอสเตจ2เนี่ยก็คือให้เดิน 1,900 นะครับผมวิธีออกก็คือถ้าอยู่หน้าเนี้ยเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะต้องออกก่อนจะไปเซตติ้งหรือไปปรับเวลาอะไรไม่ได้เลยทำได้แค่ต้องออกก่อนการออกก็คือกดตัวนี้แช่ B แช่นะฮะก็จะถามว่าจะหยุดไหมกด B อีกรอบอ่ะเดี๋ยวหยุดไหมกด B อีกรอบเพื่อตกลงก็จะกลับมาสู่หน้าจอหลักก็คือมีแบตเตอรี่มีเวลามีไวทัลแวลูแล้วก็มีจำนวน9นั่นนะผมจะโชว์อะไรให้ดูทำไมจับหัวใจได้แค่65เนี่ยหัวใจเต้นตูมตามออกโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับโอเคฮะพาวมอนของผมก็กำลังจะเปลี่ยนร่างนะโอเคเปลี่ยนเลยEvolution โอเคเราได้บาวมอนมานะฮะอย่างเท่อะชอบโอเคหลังจากที่เขาวิวัฒนาการแล้วเนี่ยได้ตัวค่า Vital Value จะกลับมาเป็น0เลยนะเจ้าตัวบาวมอนของเรานะฮะเข้าไปดูซิก็จะบอกวิวัฒนาการมาจากตัวโดกิมอนมาเป็นร่างนี้มาเป็นพาวมอนแล้วก็เป็นตัวบาวมอนนะครับผม5วันแล้วมาดูที่ค่าของตัวดิจิมอนตัวนี้กันนะฮะเป็นธาตุวัคซีนDP เยอะเนี่ยเมื่อกี้แค่ดาวเดียวเองตอนเป็นพาวมอนนะฮะอันนี้5ดาวนะฮะแอทแทค6ขีดโอ้อันนี้ก็รีเซ็ตใหม่นะแบทเทิลวินเนี่ยปรับใหม่หมดนะฮะโทฟี่เหลือ0เลยที่เหลือต้องเก็บกันใหม่หมดนะฮะโอ้เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นแปลว่าAdventure Mission ล่ะAdventure Mission ยังอยู่ที่4นะฮะโอเคก็แปลว่า Adventure Mission เนี่ยจะไม่ได้รีเซ็ตนะจะรีเซ็ตแต่พวกค่าเดี๋ยวออกนะค่าที่จะรีเซ็ตหลัง Evolution นะฮะก็จะมี Vital Value มี Win Rate ที่ปรับใหม่แล้วก็ Trophy ที่รีเซ็ตนะฮะจะรีเซ็ตอยู่3อย่างโอเค